ช่วงข่าวเด่นเป็นประเด็น15:32 น.ค่ะมาที่จันเจ้ากันบ้างนะคะมีเรื่องราวข่าวเด่นนะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเป็นเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องราวของการที่จะผลักดันนะคะหมอพร้อมสู่ดิจิทัลเฮลท์พาสนะคะแสดงข้อมูลการรับวัคซีนโควิดผลตรวจเชื้อก่อนใช้บริการนะคะรองรับเปิดประเทศค่ะโดยนายแพทย์กิติภูมิวงศ์ระจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้นะคะประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะควบคุมโรคโควิด-19 ให้อยู่ในระดับทรงตัวค่ะมีการทยอยนะคะเปิดกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากขึ้นนะเพื่อที่จะมุ่งสู่การเปิดประเทศนะคะโดยยึดหลักว่าประชาชนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัยค่ะสิ่งสำคัญก็คือการเข้มในเรื่องของมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลานะคะหรือว่าเขาใช้คำนี้นะคุณผู้ฟังต้องเขาเรียกอะไรนะเป็นความจำเลยนะคะเป็นคำที่ต้องคุ้นชินเลยนะกับการอีกครั้งหนึ่งว่ากับคำว่ามาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลาเขาใช้ภาษาอังกฤษคำว่า universal prevention นะคะซึ่งก็เป็นการป้องกันโควิดแบบครอบจักรวาลเลยนะ10มาตรการนะคะเยอะแยะมากมายนะคะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมตามเป้าหมายนะคะก็มีการดำเนินการอยู่เพื่อช่วยลดการป่วยรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตและสถานประกอบการต่างๆใช้มาตรการองค์กรปลอดโควิดนะคะหรือว่าโควิดฟรีเซตติ้งนั่นเองจำเป็นต้องมีระบบมารับรองให้สามารถเนี่ยตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนผลการตรวจหาเชื้อแล้วก็การวินิจฉัยโควิด-19 ได้ค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงต้องพัฒนาระบบหมอพร้อมที่เดิมเนี่ยนะคะเป็นระบบรวบรวมรายงานผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 และอาการไม่พึงประสงค์ให้กลายเป็นดิจิทัลเฮลท์พาสนั่นเองนะคะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะนำไปแสดงหลักฐานแล้วก็ให้สถานประกอบการเนี่ยตรวจสอบได้ง่ายนะคะรองรับการเปิดประเทศด้วยในตรงนี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าจันเจ้าเนี่ยเราจริงๆเราก็ไม่ได้เดินทางไปไหนนะแต่ว่าเราก็ดูในส่วนของ YouTube เวลาพวกยูทูบเบอร์เขาไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเราไปภูเก็ตอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังอย่างเราจะเข้าร้านอาหารร้านนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตสิเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันเวลาไปเมืองนอกนี่นะคะเวลาเขาจะเข้าร้านอาหารเข้าช็อปซื้อของต่างๆนานานะคุณผู้ฟังเขาก็ต้องมีการแสดงหรือว่าโชว์หลักฐานนะคะว่าเราเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบตามโดสที่เขากำหนดแล้วนะคะเพื่อที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเข้าร้านนี้ได้ไปกินร้านนี้ได้ไปช้อปปิ้งในร้านนี้ได้เข้าพักโรงแรมนี้ได้นะคะก็จะได้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการแสดงหลักฐานเพื่อตรวจสอบนะคะเพื่อรองรับระบบสำหรับการเปิดประเทศด้วยโดยหลักฐานข้อมูลค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะ3ส่วนเรื่องของการรับวัคซีนโควิด-19 มันก็จะถูกบันทึกโดยหน่วยบริการวัคซีนโควิด-19 ทั่วประเทศหากประชาชนนะได้รับวัคซีนครบนะคะระบบเนี่ยก็จะแสดงสถานะสีเขียวว่ารับวัคซีนแล้วนะคะผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก็จะแสดงทั้งแบบ RT-PCR แล้วก็ ATK ด้วยโดยข้อมูลเนี่ยจะถูกส่งมาจากโรงพยาบาลคลินิกร้านขายยาแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการหมอพร้อมสเตชันในการที่จะบันทึกข้อมูลตรวจหาเชื้อโควิด-19 และประวัติการวินิจฉัยโควิด-19 นะคะที่จะแสดงสถานะการวินิจฉัยโควิด-19 โดยแพทย์ค่ะสำหรับผู้ที่หายป่วยแล้วนะคะซึ่งข้อมูลที่แสดงบน Digital Health Pass นะคะก็เป็นข้อมูลแบบย่อเพื่อให้ผู้บริการเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบและสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านล่างสุดเพื่อที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะการแสดงข้อมูลบนแพลตฟอร์มเดียวนะคะก็จะช่วยการพกพาเอกสารหลายฉบับเนี่ยลดการพกพาเอกสารหลายฉบับโดยหมอพร้อมนะคะได้จะเพิ่มระบบความปลอดภัยในการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลโดยประชาชนสามารถที่จะกดปุ่มเปิดปิดการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลได้แล้วก็มีระบบการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการปลอมแปลงแล้วก็อ่านข้อมูล
จัดเก็บข้อมูลโดยเทคโนโลยีนะคะที่เป็นมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลค่ะทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาก็มีการนำ Digital Health Pass นะคะมาใช้ตรวจสอบในเรื่องของการเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศไทยแล้วก็หลังจากนี้ค่ะจะสามารถนำมาใช้แสดงสถานะสุขภาพเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดหรือว่าเข้าใช้บริการตามสถานที่ต่างๆได้นั่นเองนะคะแหมทำได้คุณผู้ฟังนะถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะคะเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยเราเนี่ยนะคะก็ใช้ในเรื่องของสมาร์ทโฟนนะคะถ้าเกิดหมอพร้อมที่เป็นหมอพร้อมแท้ๆจริงๆนะคือก่อนหน้านี้เรามีการลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมมีการนัดคิวผ่านหมอพร้อมกันเยอะแยะมากมายแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงหมอพร้อมเขาก็เปลี่ยนระบบของเขาไปก็ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ละค่ะจะมีการปรับปรุงหมอพร้อมในรูปแบบใหม่นะคะที่จะมีการแสดงข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 ของบุคคลนั้นๆเอาไว้นะจะได้นำไปยื่นแสดงได้อย่างที่เจนเจ้าบอกไปว่าเวลาเราจะไปเหมือนคนมาตรังอย่างเงี้ยผ่านสนามบินก็จะได้โชว์ให้ดูผ่านโทรศัพท์ไม่ต้องปริ้นเอกสารไม่ต้องพกใบประวัติการฉีดวัคซีนนะคะแค่เราโชว์เปิดในแอปหมอพร้อมแล้วก็โชว์ให้ดูเรารับวัคซีนมาแล้วนะ2เข็ม3เข็มหรือมีผลตรวจ RT-PCR ไม่เกิน3วันนะคะแล้วก็อาจจะใครที่เป็นโควิด-19 ก็ดูอาจติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วได้รับการรักษามาแล้วไม่เกิน90วันก็สามารถที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดตรังได้นะคะอันนี้เป็นมาตรการการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดตรังที่ยังคงเป็นมาตรการที่จะต้องปฏิบัติกันไม่ว่าคุณจะมาจากพื้นที่เสี่ยงความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำนะคะก็เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะที่จะเริ่มผลักดันแล้วก็เป็นการทำระบบให้พร้อมรองรับการเปิดประเทศที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ